น้องแมวชอบฟังเรื่องข้างบ้านมากกว่าที่คุณคิดหูของน้องแมวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหูที่น่ารักน่าจับแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความสามารถหลากหลายอีกต่างหากแมวสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ถึง32มัดเรามักจะเห็นแมวนะครับหมุนหูมากกว่าครึ่งวงกลมแมวจะหมุนหูนะครับเมื่อกำลังส่องดูอะไรบางอย่างหรือกำลังสนใจเสียงอะไรบางอย่างแมวจะหมุนหูเหมือนหมุนเรดาร์ได้อย่างแม่นยำทำให้แมวนะครับรับเสียงได้แม้กระทั่งเสียงที่ผ่านกำแพงมา หรือเสียงดังที่อยู่ไกลๆนะครับน้องแมวก็ได้ยินอย่างชัดเจนและแมวเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวเป็นอย่างมากนะครับเขาต้องการรับรู้สภาพแวดล้อมของตัวเองเสมอเวลาที่ข้างบ้านนะครับมีเสียงดังหรือคุยอะไรกันดังๆนะฮะน้องแมวก็มักจะไปยืนดูหรือไปนั่งเฝ้าอยู่เสมอครับเขาจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกนะครับว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเขาหรือเปล่าแล้วน้องแมวบ้านคุณนะ่ยชอบฟังเรื่องข้างบ้านหรือเปล่าพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะสำหรับน้องแมวที่มีอาการขาอ่อนแรงแนะนําให้กินแคลเฟรก บำรุงระบบประสาทเพิ่มน้ำไขข้อแนะนำให้กินคู่กับแอนติโนลลดปวดลดอักเสบบริเวณข้อครับ